บางๆก็ทำไรไอ้ตัวไม่มีกินไม่มีตัวเดินอุ้ยโดนตายแล้วเจอเปกู5ตัวโลเอ๊ะลุกจับเลยจับหางเลยไปดีกว่าหนึ่งวันนี้เราจะไปล่าหนูนาผู้ร่วมทีมผมแน่แน่พร้อมๆเลยแน่แล้วไปล่าหนูนากันนะครับไปเดี๋ยวเจอกันอันนี้พักระหว่างทางโอเคไปเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เรากำลังไปนะครับมุ่งหน้าผู้ชำนาญการด้านหนูนามาอยู่กับผมแล้วนี่อันนี้เปลี่ยนจากเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเป็นหนูนาแล้วนี่แม่เปลี่ยนปลาเป็นหนูบ้างนี่แหละเอ๊ะดูบังผมดิวันนี้เจ้าบ้านครับวันนี้เจ้าบ้านเยือนฟันผมหน่อยเดี๋ยวไปดูนะครับไปนี่ผ่านแกะลูกแดกแกะเปล่าเราจะกินแกะแล้วแกะไปกันต่อหลังหลังมาแล้วนี่ก็ขำเราเริ่มบ้านนอกแล้วฮะเริ่มบ้านนอกแล้วยังไม่ถึงเลยไม่ล้างคางก็ขำเราตอนนี้ถึงแล้วโอ้โหเราเดินแบบพี่ร้อนทำไมตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวเนี่ยนักเลงไงอ๋อนักเลงอ่ะนี่คือไก่ชนนะไก่ชนนะนี่ไก่ชนหมดเลยนะจะเดินไปทางหมาเจ้าของเรากลัวหมาไอ้ถุงเงินอ้าวงงเว้ยไม่รู้จักชื่อโน่ไก่ชนนะเราจะพามาดูโรงแรมไก่อ่ะหมอแม่หมอโหไหนไม่รู้ว่ะไอ้คุณว่ะนี่ในบ่อนี้มีอะไรฮะปลาหมึกนี่ผมจะมาพามาดูไก่นี่ไก่ชนหมดเลยนะฮะโอ้โหไก่ชนอะไรไก่ทอดปลาผงเป๊ะไก่ทอดปลาผงเออนี่พิลาบแข็งนี่พิลาบไหมอ่ะนี่บางลิ้นไม่ใช่บางแสนนี่ลูกไก่ชนครับใครสนใจตามมาได้ครับผมไม่บอกว่าที่ไหนนี่นี่ซ้อมตีพี่ตัวละเข้าได้ปะได้ละเฮ้ยดกเข้าไปซ้อมตีดิโอ้โหสนใจเปล่าบ้านกำนันหยงโอ้โหนี่มาดูโรงแรมไก่ไอ้โดนเราเข้าไปไม่ได้อะเข้าไปมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันจะเป็นไงพี่ร้องเอาเลยหูนี่ไก่ชนนะครับโอ้พี่ขายป่ะพี่ขายป่ะขายนี่ปกติทุกวันนี้ปั้มขายอยู่แล้วนี่สนใจป่ะปั้มขายด้วยนี เดี๋ยวพ่อพี่บอกให้เกี่ยวพวกมึงปัญญาอ่อนกันนี่หว่ามาแต่ตัวสมองลืมมาโรงแรมไก่นี่เจ้าของไว้นี่เจ้าของนี่ครับดูหน้าเจ้าของเจ้าของก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยเจ้าของยังงงอยู่บ้านไก่นี่เราจับได้พี่จับไงบุกไก่คอนถมอ่ะจับไม่ได้อ่ะพี่จับเป็นเนี่ยมันไม่ได้จับมันดื้ออยู่นี่ดูโรงแรมไก่อันนี้ขายคู่เท่าไหร่ได้เพื่อยังไม่ขายอยากนอนห้องไหนครับอันนี้คือโรงแรมไก่ครับม่านลูกไก่อยากนอนโรงแรมไหนฮะไอ้น้องเปียวน้องหวานน้องส้มอยู่แล้วบินดีมีน้องทิพย์เปล่าน้องทิพย์ไม่มาตาวิ่งรถแต๋วดูหน้าไอ้เจ๊เดี๋ยวปีครับไม่ไล่ไก่พ่อเลยพวกนั้นน่ะวิ่งทำไมนี่มันแอร์กันจังอ่ะเออแน่ไปดูไปดูไอ้งอนดูมันถอนขนฟอกันดีกว่าเนี่ย
นะเออพอพี่ดอก็ถอนอ่ะดูมันจิกมันจิกดูดิว่าเออผมแม่งยังอยู่อ๋อนี่กลัวกลัวเว้ยอันนี้สายจิกสายจิกไอ้เหี้ยไปไปดีกว่าเคยได้ยินไก่ร้องพี่ตูนบอกเซ็งเป็กเลยเมื่อกี้เขาเรียกว่าไก่ตื่นมาจากคำว่านี้แหละไก่ไม่ตื่นหรอกกูตื่นก่อนเดี๋ยวพ่อก็ยิงเอาเดี๋ยวเราไปดูบ่อปลากันฮะไปนี่นกเขาอันนี้นกเขาไม่ใช่นกเรานะมาพาทีเขาตื่นหมดเขาบอกว่าครับนี่นกเขาอันนี้ครับอันนี้อันนี้งูไอ้ไอ้งูของไอ้ขอหน่อยนี่ถึงพาอยู่ไม่หาอ้าวจริงเหรอพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวแล้วก็ใส่พาได้เป็นไรพี่ตนฟาดล้อพี่อำนาเบอร์เลยเนี่ยนี่ไอ้อยากชิมไหมชิมไอ้กัดไม่ไหวอุ้ยกัดดิดูมันจะได้แบบนี่ดูกินงูผมกินงูกัดหน่อยกัดให้กูดูก่อนพี่เจ้าของคลิปอ่ะมึงกัดให้กูดูก่อนอ่ะมึงกัดมึงเอากล้องมาพี่ไม่ต้องกัดเอาเลยจำละเนี่ยนักล่างูไม่มีกินกันนะนี่ดูดิโอ้เนี่ยเต่าเอลิเกเตอร์เต่าไดโนเสาร์นี่คือเต่าไดโนเสาร์มองเห็นไหมครับมองเห็นไหมดูหัวแล้วอุ้ยสุดยอดไม่พอยังไม่พอทำไมนี่มองเห็นไหมตัวมันงับอ่ะน้องไม่เห็นตาพี่ชายเองนี่ตัวแม่งแบบใหญ่แต่เห็นอยู่ใหญ่กว่าขาสองตัวเนี่ยคุณว่ายมาแล้วมองเห็นไหมครับเนี่ยตัวใหญ่มากอลิเกเตอร์โอ้มันจะงับพี่ปะวะดูไม่งับเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันงับพ่อแกบอกเดี๋ยวมันไม่กัดไม่เอาพี่กลัวอุ้ยจะตัวคอนเลอร์เลยจะตากจระเข้เออไม่ไหวอ่ะไหนนกขาวอ่ะนี่อันนี้นกอะไรนะนกเผือกนกเผือกจริงไหมเนี่ยจริงแกแม่งหลอกกูแกแล้วไปโน่นเฮ้คู่หูคู่หาพ่อบอกมีไก่งวงมีไก่งวงด้วยนี่มะนาวเดี๋ยววันนี้ยำไก่งวงเลยมาดูไก่งวงกันฮะไอ้ไก่งวงมันจิกปะวะไม่จิกจริงเปล่าโอ้โหตรงไก่งวงโอ้ตัวเบลอเลยโอ้โหดูดิโอ้โหมันพองเลยพยายามเข้าไปเดี๋ยวผมถ่ายไม่เอากูว่าดูเข้าไปมึงดิไม่เอาตัวมันใหญ่น่ากลัวมากเลยโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรวะเออมีห่านด้วยนะมีห่านด้วยไม่ใช่ลูกกอกใช่ป่ะอะไรอ่ะดองขายอ่ะมะกอกอ่ะไม่ใช่เนี่ยไอ้ที่เขาดองขายอ่ะมะกอกไงไม่ใช่มะกอกมะกอกน้ำนี่มาโซนนี้ก็จะเป็นอีกัวน่าแฮ่พี่ดอนอุ้ยดอนเฮ้ยเฮ้ยไอ้หลุดไปดอนไอ้มันหลุดยังไงเออไอ้ที่แล้วใครจะกล้าจับอ่ะมาอีกคนดูดูหน้าคนหน้าสิเจ้าของยืนงงมันหลุดมันดิ้นครับแล้วมันหลุดมันวิ่งลงไปเลยครับหางมันเสียวเลยหลุดลูกถ่ายไปทันปะฮะถ่ายทันปะไม่รู้เหมือนผมมองอะไรอยู่อะไรมันโดดวิ่งลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็โผล่จากตรงนั้นอ๋อขึ้นไหนเอ๊อันนี้หมายธรรมชาติโอ้โหนี่พ่อบอกหลุดอีกมีย้ำขนาดนี้จะหลุดได้ไงล่ะเย่เย่เย่ดูโอ้ยเอ้ยเด็ดชอบเลยปลาอะไรเป็นฮะกระสูบกระสูบเปกูจระเม็ดน้ำจืดครับอ๋อเปกูจระเม็ดน้ำจืดไอ้หมอเป็นไงเจอเปกูไอ้ต้องเดี๋ยวก่อนไอ้ยาหมองงไปเปกูหมออุ้ยตัวใหญ่นะ
โอ้โหจระเข้ได้นะปล่อยไปก่อนก็ได้ดูเริ่มตัวดิเคยปะเนี่ยเคยปะเนี่ยเราเนี่ยเฮียหมอหมอหนูปลาเปรกูหมอหนูงงเลยงงปลาเลยครับนี่ดูว่าช้อนไหนพี่โตต้องไปอยู่ข้างบนเลยดิให้ปลามันอยู่ใกล้ใกล้เออพี่โตลากมาว่าดุกปวดแขนแน่เออตัวใหญ่แน่โอ้ยเรียบร้อยนี่นี่ถือนอนถือแนวนอนลงดินอนลงนอนลงดิ2โลได้ครับไม่ใช่เนี่ยดูปล่อยอย่างเงี้ยเออมันจะไม่ได้ไม่หนักตัวใหญ่เนี่ยโลครึ่งรอจับดูเลยวัดดูเอาเลยลูกได้ไปเสียบไม้เสียบไว้ให้ผมรอมันยากเหมือนกันนะกูคนกรุงเทพเฮ้ยดูคือไว้ครับผมคือไปทำอีกัวน่าเขาหลุดเรียกเลยนู่นให้คนทำหลุดเลยโอ้ดบางตอนเลยผมยังไม่ทันทำอะไรไปเลยนะนี่เล็กแล้วนี่อีกัวน่าอยู่โน่นเห็นไหมฮะโน่นหัวมันโผล่มาโน่นหัวโผล่ซูมไม่ได้ตอนนี้ซูมไม่ได้นี่กล่องยันต่ำพ่อบอกมึงพวกมึงม้าก็เพิ่มงานให้กูเลยตอนนั้นพ่อก็ดึงมันขาดไปทีโอ้ถอยเลยตั้งหน้ามาอย่างนี้เลยเขาแสดงว่ามันรู้เมื่อกี้นี่เอาตาลงน้ำแล้วเนี่ยดุกเงียบเดี๋ยวดุกจับเลยจับหางเลยจับหางจับหางไว้เก็บมันฟาดจับหางไว้จับคอนะนี่โอ้ยมาแล้วสะเทือนอารมณ์เหลือเกินเอาโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหนี่คือตัวที่ตกขึ้นมานะเนี่ยร้อยเต็มแม่อร่อยครับสุดยอดมาขอข้าว2จานเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดักหนูนะครับไม่ผ่านทันตอนนี้กูหน้ากูลงน้ำหมดลุกไหมฮะพี่เพียมดูหน่อยรถหวานทางให้แม่รถหวานทางให้ผมสามใบเถาพร้อมไอ้ดุ๊กมึงให้กูมาทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหให้ผมมาลุยอะไรเนี่ยพี่อามพี่ต้องตั้งเราก็สามคนก็เดินก็นี่ไงพี่เดินไปก่อนนะแล้วก็พี่เดินกลับมาหาผมใหม่อ๋อนี่โปรดักเชอร์อะไรโปรดักชันจะมีอีกหรอวะไอ้รู้ดีเนี่ยล่องเนี่ยมีไหมอะไรดูไว้นะแหมดีๆมีไม่แดกน้ำแดกหนูธรรมชาตินี่นี่ไงเยอะโอ้ยเยอะหลุมเยอะแล้วนะตอนนี้เริ่มร้อนละไข่เหนียวแล้วตอนนี้โอ้บรรยากาศดีไหมฮะไปกำไข่ก่อนดูดิยุกแป้งสนุกอยู่คนเดียวมีข่าวคุณหวานด้วยไงพี่ต่อยใช่แม่เริ่มร้อนแล้วดิกูบอกแล้วเออเสียนผมหาหนูนะนี่รถนี่ก่อนมานะฮะท่านผู้ชมไม่บอกผมหามาก่อนตกปลาไม่เปลี่ยนทุกคนนี่ทำหมายผูกไว้ทำไมครับดุ๊กสมองเบลอสมองเบลอจำไม่ได้ลงไว้กี่อันแล้วเนี่ยไหนบอกนี่มันทำงานยังไงไหนบอกนี่มันทำงานยังไงเนี่ย
มันทำงานไงนี่มันเข้าไปรูนี้เนี่ยอ่ะบ้าบเข้าให้บ้าบเข้าให้อ่ะแม้แต่ถ้าดูหัวมันใหญ่กว่านั้นอ่ะไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วไม้ดักหนูนะครับนี่ก็จะทำบ่วงไว้ทำลวดลวดปลูกไว้ลวดสะดุดลวดสะดุดเนี่ยเอาเข้าไปแล้วดูเข้าไปทำไมนี่นะฮะแล้วก็เราจะมีสีแดงๆด้วยกลางคืนเราก็จะมาตรวจนะแล้วเราก็จะผูกนี่ไว้นี่สีขาวๆเนี่ยไว้ดูว่าตอนคืนจะเป็นไงเอาแล้วดูตำรวจเลยอ่ะเอาแล้วนี่เป็นไงนี่อันนี้ผมเป็นเจนเนอเรลเบฟแล้วผมคอยถือของอยู่แล้วผมทำไม่เป็นนี่วุฒิหาลูกไม้เนี่ยครับมันมีประวัตินะฮะไม้นี่คือไม้ไผ่จากวัดโสมยุคแรกจอดรถปุ๊บขโมยไม้ไผ่วัดเลยไม้เขียนศพป่ะไม่รู้โอ๊ยเอ้ยลองดาวเขาบอกไม้เขียนศพปุ๊บเรียบร้อยเลยเขาบอกว่าหนูมันจะติดดีเนี่ยไม้เขียนศพมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมไหมโปรดติดตามตอนต่อไปรู้นี่กว่าซื้อหวยมาเนี่ยหวยก็โดนแดกไปแล้วหวยก็โดนแดกเวลาถ่ายเนี่ยเวลาถ่ายแล้วถ่ายแล้วนะถ่ายรอดวางขาเนี่ยนี่ถ่ายตูดทุกแห้งเลยก็เลยถ่ายรอดวางขาเดินเราเปลี่ยนจากนี่ไปนี่ดีกว่าไหมว่าเปลี่ยนคลิปนะครับจากหาหนูนาไปเป็นหาประกัดสินะเฮียเนี่ยพักได้เต็มเลยโอ้โหแดดล้มตกแล้วนะครับดุ๊กไม่ชวนไปฝั่งนู้นแก้วเดี๋ยวผมตามดุ๊กไปก่อนหน้าไหมไหนถ้ามึงเอาผู้ผีมาได้แล้วแบบนี้ผมจริงไม่บอกนะผีที่บ้านก็มีผู้หญิงก็มีจบแล้วในแบบนี้จบแล้วในบ้านแล้วไปบ้านพี่ตอนพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเลยพรุ่งนี้เช้ามาลงแต่เช้าเลยจะประกาศนะโอ้โหต้องทำหลายคลิปทีเดียวหลายคลิปทีเดียวพรีเซนเตอร์ทั้งทีในที่สุดก็หาจนเจอรู้ใช่จริงเจองูเข้าให้วิ่งก่อนนะไม่หนูคุกที่นี่ไม่ทันโตหรอกตอนนี้ผมให้ทุกล่าหนูไปส่วนผมมาล่อประกัดกันก่อนนะครับนี่ไฟไปฉายหน้าหน่อยนี่ดูบางก็ทำไรนี่ตัวอะไรพี่พี่ดูเนี่ยปลากิมประกัดวะใช่ปลาน่ะเอ้ยปลากิมไปแย่ดูตัวเบลเลอร์เลยดูดิไหนแมลงเออว่ะโหปลากิมนะฮะปลากิมใส่ขวดดิตัวไหนๆก็ได้แล้วเอาไปทำอะไรหางมันสวยเอาป่ะเดี๋ยวขึ้นไปเอาก่อนนี่ขวดอยู่ข้างพี่เนี่ยอ้าวได้ปลากิมมาได้ปลากิมมาแล้วไปทำไมวะปลากิมฮะเราให้ดุ๊กไงนี่ปลากิมคือตอนเนี้ยก็ประมาณ6โมงหรือว่าทุ่มแล้วก็ไม่รู้ยุงเยอะมากหาหนูนาเลยน้องยุงล่างเนี่ยเห็นไหมกล้องอาจจะเห็นแค่ไฟนะฮะยุงเยอะมากครับภารกิจหาหนูนาของผมมืดมากที่นี่กลางนาเอ๊ะตอนนี้กลับมาจากการไปดักหนูแล้วนะครับก็เรียบร้อยนี่กับข้าวเนี่ยเป็นไงบ้างฮะดักหนูเป็นไงปลาอร่อยดีครับปลาอร่อยดีแม่งพี่ต้นเป็นไงดักหนูยุงเยอะยุงกัดทิพย์ไอ้เหี้ยแล้วแม่งบอกผมก่อนนะว่าจะมียุงงี้อย่างเงี้ยโอ้โหยุงตอมหัวตอมหูเลยขนาดนางมียุงเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยไปส่องกันนะครับนี่นะดูชุดดูชุดเนี่ยชุดด้วยโถเดี๋ยวผมจะขายชุดนะชุดเมียชุดเมียหนึ่งลบสะพานที่เองข้ามยังกว้างกว่าทางที่กูเดินไอ้ยังพูดผิดด้วยวะโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูหนูกันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เช้านี้เราไปเก็บไก่ฮะตื่นสายกันหน่อยนะพี่ต้อยนอนยัง
ยังไม่ได้นอนเลยเด็กไปทำอะไรเฝ้าหนูมาเรื่องไงยังงมเฝ้าหนูเฮียเฝ้าหนูเฝ้าหนูเฝ้าอีหนูเฝ้าแบล็กกว่าฮ่าฮ่าเราไปเก็บไก่ครับเดี๋ยวไปดูหน้างานเจอยังงมครับนี่ยังงมเออยังไม่นี่นอนให้ดูนะโอ้โหรู้กัดเลยกูว่าถ้านี่นี่นี่อันนี้มีรูด้วยนี่นี่อันนี้มีรูด้วยเห็นไหมไหมเออเว้ยนี่นี่รูโหยรูเบลเลอร์เลยลงรถทัวร์เมืองราชสีมาสุดเววาเนี่ยมึงเห็นไหมไอ้เหี้ยรูทั้งรูนี่นี่รูทั้งรูมันไม่วางไปวางกันไปข้างๆก็เสียนไงข้างๆโอ้โหหนูกัดไม้เลยนะฮะหนูกัดไม้เลยดุ๊กดุ๊กตัวใหญ่ด้วยงงเลยเดี๋ยวมองกล้องหน่อยดิแองงงเลยคือไปกลางคืนไฟมองไม่ชัดหรือยังไงผมเมื่อคืนยุงหามผมยี่เป่งเลยเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยได้เว้ยมีตัวครับมีตัวเติม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 ไอ้ดูถ่ายใกล้ดินี่บอกเลยว่ามีตัวว้าเดี๋ยวไหนได้กูบอกว่าดึงกึดพี่กึดพี่กึดพี่ไอ้โดนไอ้ลูกบอกว่าอะไรดึงกึดพี่ดึงอุ้ยทีแบบนี้นะฮะคือวิธีการหาหนูนาเราจะไม่เห็นตอนฆ่านะครับเพราะว่านะแต่ว่าวิถีชาวบ้านนะเนี่ยช่วยชาวบ้านหนึ่งตัวครับบรรจุหนึ่งแต้มที่กูถือหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มนี่ผมถือไม้ให้ดีกว่าไม่เป็นไรบรรจุหลอกหนึ่งแต้มสองตัวแล้วสองตัวแล้วอ่ะเอาไม้อีกนึงเอาไม้อีกนึงไม้อ่ะบอกแล้วว่าชื่อหมอเฮ้ยอยู่หมอฮุกเล็กอ่ะโอ้โหไอ้ยาดุเหมือนกันเนี่ยลูกถ้ามันเล็กก็ปล่อยมันไปมันกำลังดีโอ้ยไม่จะกัดด้วยนะโอ้โหไอ้เหี้ยโดนกัดเป็นหมาเลยตายได้ยังพี่ลูกได้ยังฮะเรียบร้อยเป้คนสู้หนูคนสู้หนูโอ้โหบอกเลยมีเมนูกินหนูหรือหมูเป็นหลักฮะกินหนูหรือหมูเป็นหลักแล้วสัตว์กินเนื้อเน่แล้วสัตว์กินเนื้อเป็นไงฮะเป็นไงฮะบางหนูพุกครับไม่ใช่หนูท้องขาวแต่ว่าก็จะมาถามว่าใหญ่ใช่ไหมก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณ5ตัวโลนี่คนวางแอนุกเป็นไงมีเมนูมีเมนูเยี่ยมีเมนูแต่ผมไม่รู้ผมจะกล้ากินหรือเปล่านะฮะมีเมนูปรากฏเป็นหนูบ้านซะแม่ไม่ใช่หนูบ้านว่าหนูบ้านมันตัวดำใช่ไหมล่ะแต่ที่มันท้องออกขาวๆอ๋ออ่ะเจอไอ้หมาเหรอไอ้สองแล้วฮะตัวนี้ใหญ่เลยหัวเพื่อนล่ะโอ้ยโอ้โหดุด้วยดิโอ้ยมาดุจัดตัวใหญ่มากโอ้โหเหมือนมันจะไม่ดุมันดุเหมือนกันนะฮะโอ้โห
นี่แล้วมึงก็มาใกล้กูนะพี่อะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ลูกเฮ้ยไอ้สายไอ้เหี้ยลูกไอ้เหี้ยออกไปไอ้ลูกไอ้เหี้ยเป็นไงครับหมอตรงนี้ตรงถือโชว์หน่อยมึงถือดิมึงถือดิโอ้ยตายแล้วเน่เยี่ยมโอ้โหเน่โอ้ยนี่ตัวเล็กนะหมอทำเมนูอะไรดีนะหมอเมนูต้มต้มเลยอ่ะเว้ยดูเฮียปวดมากเลยปวดหนักอะไรคราวนี้นะมือสกปรกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปแล้ว